วันอังคารที่3พฤษภาคม2565นะครับคุณผู้ชมครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศกันโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวในยูเครนนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านองค์กรด้านมนุษยธรรมหลายแห่งทำงานร่วมกันในการอพยพพลเรือนเพิ่มเติมออกจากเมืองมาริอูโปนะครับเมืองท่าทางยุทธศาสตร์สำคัญทางตอนใต้ของยูเครนที่ได้รับความเสียหายจากการที่รัสเซียนั้นเนี่ยใช้ขีปนาวุธโจมตีนะครับแล้วปรากฏว่าก็ยังมีพลเรือนอีกจำนวนหนึ่งนั้นติดอยู่ในโรงงานเหล็กอาชอฟสตาวนะครับซึ่งนอกจากพลเรือนแล้วเนี่ยในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็มีในส่วนของทางด้านทหารยูเครนเนี่ยครับก็ติดอยู่ด้วยคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการอพยพพลเรือนออกมาแล้วเนี่ยได้ประมาณสัก100คนนะครับเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยครับก็มีการอพยพในรอบที่2นะครับรอบแรกเนี่ยนะการอพยพนั้นเนี่ยก็มีการนำเอาบรรดาผู้ที่ถูกอพยพออกมานั้นเนี่ยครับไปทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ส่งต่อส่งมอบให้กับทางด้านในส่วนของตัวแทนสหประชาชาติและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศล่าสุดเมื่อวานนี้ครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนั้นก็แถลงนะครับว่ามีการอพยพพลเรือนออกมาเพิ่มเติมอีกราว80คนนะครับจากเมืองมาริอูโปลส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเด็กและผู้ที่ต้องการออกจากพื้นที่ควบคุมของยูเครนเนี่ยครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารของทางด้านรัสเซียนั้นนำเอาผู้อพยพประชาชนพลเรือนตรงนี้ส่งมอบไปให้กับทางด้านสหประชาชาติและคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศถามว่าส่งไปที่นั่นเพื่ออะไรเพื่อที่1แหละไปทำการดูแลนะครับ2เนี่ยเพื่อทำการสอบสวนว่าการที่เข้าไปติดอยู่ในโรงงานเหล็กแห่งนี้เนี่ยนะฮะโดนดำเนินอะไรอย่างไรกันบ้างเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยฝากฝ่ายของทางด้านยูเครนก็บอกว่าถูกรัสเซียนั้นปิดกั้นไม่ให้มีการอพยพเนี่ยนะครับหรือไม่มีการเปิดเส้นทางมนุษยธรรมให้พลเรือนนั้นออกมาในขณะที่ฝ่ายรัสเซียนั้นบอกว่าทหารยูเครนนั่นแหละนะครับไม่ให้ทางด้านพลเรือนนั้นออกมาจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับทีนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของสหประชาชาตินะครับในการที่จะต้องดำเนินการสอบสวนผู้ที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยว่าความเป็นจริงนั้นคืออะไรกันแน่ในขณะที่กระทรวงเกษตรของยูเครนนั้นออกแถลงการเมื่อวานนี้ครับเรื่องของการปิดท่าเรือ4แห่งด้วยกันแบ่งเป็น3แห่งริมทะเลอาชอฟได้แก่ท่าเรือในเมืองมาริอูโปเมืองแบเดียสเมืองสกาดอฟและท่าเรือเมืองเคียซอนริมชายฝั่งทะเลดำเท่ากับว่า4ท่าเรือที่เป็นท่าเรือสำคัญของทางด้านยูเครนนั้นถูกปิดหมดแล้วนะฮะถามว่าทำไมยูเครนต้องสั่งปิดจริงๆเนี่ยไม่ปิดมันก็เหมือนถูกปิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพราะว่ากองทัพรัสเซียนั้นเข้าไปยึดเอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับท่าเรือสำคัญเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นท่าเรือที่ส่งออกเรื่องของธัญพืชเนี่ยนะครับในแต่ละปีนั้นหลายสิบล้านตันนะครับดังนั้นเมื่อถูกปิดกั้นเส้นทางแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่มันจะส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆนั่นก็คือเรื่องของราคาอาหารนะราคาพืชผลทางการเกษตรนั้นที่เคยได้รับจากทางด้านยูเครนเวลานี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะส่งออกได้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบราคาเหล่านี้ก็จะพุ่งสูงขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเราเคยวิเคราะห์กันไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมว่านี่คือความต้องการของรัสเซียในการที่จะปิดเส้นทางออกทะเลของยูเครนยูเครนนั้นจะกลายเป็นแลนด์ล็อกนะครับคือไม่มีเส้นทางออกทะเลและตอนนี้เนี่ยการดำเนินการตรงนั้นเนี่ยเหมือนจะเห็นผลนะเพราะว่าท่าเรือทั้งหมดนั้นถูกยึดหมดแล้วครับค่ะเดียวกันนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีทางด้านของสื่อตะวันตกเนี่ยนะคะพยายามที่จะมีการคาดการณ์แล้วก็มองว่ากองกำลังของรัสเซียหรือว่าวลาดิเมียร์ปูตินเองเนี่ยน่าจะมีการน่าจะมีการกระชับเรื่องของปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนในวันที่9พฤษภาคมซึ่งต้องถือว่าวันที่9พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันสำคัญของทางรัสเซียซึ่งเรียกว่าเป็นวันชัยสมรภูมิหรือว่า Victory Day ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ที่บอกแหละค่ะทั้งสหรัฐเองหรือแม้กระทั่งเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหราชอาณาจักรเบนบอลเลสก็ออกมามีการคาดการณ์มีการทำนายนะคะว่ารัสเซียเนี่ยน่าจะใช้ขบวนพาเหรดในวันที่9พฤษภาคมเนี่ยเป็นการประกาศการระดมประชากรจำนวนมากเพื่อปฏิบัติการในยูเครนการประกาศสงครามเบ็ดเสร็จแล้วก็การประกาศภัยคุกคามหรือแม้กระทั่งสื่อตะวันตกเนี่ยมีการสังเกตการมองว่าผู้นำของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินน่าจะมีการทำอะไรบางอย่างในช่วงก่อนที่จะถึงขบวนพาเหรดวันที่9พฤษภาคมแต่ว่าเรื่องนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาลอฟเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของอิตาลีบอกว่ารัสเซียเองเนี่ยจะไม่กำหนดกรอบเวลาให้กับการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเพื่อให้เสร็จสิ้นภายในวัน Victory Day หรือว่าวันที่9พฤษภาคมและยังบอกด้วยนะคะว่าลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติการทางทหารพิเศษของรัสเซียในยูเครนเนี่ยมีความจำเป็นเป็นอันดับแรกและก็สำคัญที่สุดขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการลดความเสี่ยงสำหรับพลเรือนและก็กองทหารของรัสเซีย
ถ้าจะมีการโยงเข้ากับวัน Victory Day ของรัสเซียนั้นต้องบอกว่าเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียก็เพื่อปกป้องแล้วก็ป้องกันพลเรือนจากการคุกคามของพวกชาตินิยมยูเครนเท่านั้นขณะเดียวกันค่ะยังบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องของการปฏิบัติการนี้นะมีจุดมุ่งหมายโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยของพลเรือนแล้วก็ทำให้แน่ใจว่าไม่มีภัยคุกคามจากยูเครนต่อพลเรือนแล้วก็รัสเซียพอผู้สื่อข่าวเนี่ยถามเซอร์เกย์ลาลอฟว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยต้องการให้กับผู้นำของยูเครนเนี่ยยอมแพ้หรือเปล่าเซอร์เกย์ลาลอฟบอกว่ารัสเซียไม่ต้องการเรียกร้องให้ผู้นำของรัสเซียให้ผู้นำของยูเครนก็คือวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยออกมาจำนนแต่เรียกร้องให้ผู้นำของยูเครนเนี่ยมีคำสั่งปลดปล่อยพลเรือนทั้งหมดรวมไปถึงยุติการต่อต้านทั้งหมดด้วยค่ะในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านดมิทรีเคเซลยอฟนะครับซึ่งเป็นพิธีกรรายการข่าวชื่อดังของรัสเซียนะฮะคนนี้รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นโฆษกนะหรือว่าเป็นเหมือนตัวแทนในการสื่อสารเรื่องต่างๆของทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั่นแหละนะครับเขาได้พูดในรายการไนท์โชว์ทางสถานีโทรทัศน์ของทางการรัสเซียรัสเซียซีกอร์นี่นะครับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการส่งสัญญาณนะครับคือเขาขึ้นไปวิเคราะห์หน้าจอวอนะของรายการเนี่ยนะครับโดยการส่งสัญญาณไปยังสหราชอาณาจักรนะครับบอกว่าอยากจะให้ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยครับจัดการสหราชอาณาจักรหรือว่าเกาะอังกฤษเนี่ยให้มันหายไปจากแผนที่โลกนะแล้วจะจัดการยังไงทางด้านดมิทรีกีเซลยอฟนั้นบอกว่าให้รัสเซียเนี่ยใช้โดรนใต้น้ำหรือว่าตอร์ปิโดติดหัวรบนิวเคลียร์ที่ชื่อว่าโพไซดอนอาวุธอนุภาพร้ายแรงที่สุดของรัสเซียที่จะก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สูงกว่า 1,600 ฟุตจะทำให้เกาะอังกฤษนั้นจมหายสู่ใต้ก้นทะเลตอบโต้รัฐบาลนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันของอังกฤษเนี่ยครับที่ให้การช่วยเหลือยูเครนต่อสู้กับกองกำลังของรัสเซียทางด้านดมิทรีกีเซนยอฟนั้นยังบอกนะครับบอกว่าตอร์ปิโดโพไซดอนนั้นสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ขนาด100เมกะตันซึ่งมีอนุภาพร้ายแรงกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่สหรัฐเนี่ยนำไปหย่อนใส่เมืองฮิโรชิมาตอนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยหลายพันเท่าย้ำนะหลายพันเท่ามันจะก่อให้เกิดคลื่นยักษ์หรือสึนามิสูงนับ 1,640 ฟุตเลยทีเดียวการพูดเนี่ยนะครับของดมิทรีเคลยอฟนั้นเนี่ยดูจริงจังขึงขังเพราะอย่างที่บอกเขาขึ้นไปวิเคราะห์เนี่ยหน้าจอวอนะออกรายการทีวีแล้วก็จำลองกราฟิกเนี่ยครับเหตุการณ์การยิงตอร์ปิโดโพไซดอนซึ่งติดหัวรบนิวเคลียร์ที่มีปริมาณกัมมันตรังสีสูงเนี่ยไปโจมตีอังกฤษก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ซัดถล่มเนี่ยเกาะอังกฤษโดยทางด้านคีเซนยอฟยังพูดบอกว่าตอร์ปิโดโพไซดอนมันจะเปลี่ยนทุกอย่างจะทำให้เกาะอังกฤษนั้นกลายเป็นทะเลทรายกัมมันตรังสีไม่สามารถใช้ทำอะไรได้อีกต่อไปถ้าพวกคุณชอบก็ระวังเดี๋ยวจะเจอนอกจากนั้นคีเซลยอฟยังบอกนะฮะให้รัสเซียใช้ขีปนาวุธข้ามทวีปติดหัวรบนิวเคลียร์สามัคคีสองซึ่งรัสเซียเพิ่งโชว์คลิปการยิงไปเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะครับบอกว่าใช้ตัวนี้ก็ได้ที่จะโจมตีเกาะอังกฤษครับค่ะขณะเดียวกันค่ะกองทัพยูเครนนะคะก็มีการรายงานนะคะว่าทางด้านของกองทัพยูเครนเองเนี่ยได้มีการส่งโดรนพิฆาตที่ชื่อว่าเบรักต้ายิงจรวดโจมตีเรือรัตเวน2ลำของกองกำลังรัสเซียที่อยู่ใกล้ๆกับเกาะงูหรือว่า Snake Island ในทะเลดำคือทางด้านของหัวหน้าเสนาธิการทหารยูเครนนะคะออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าตอนนี้เรือรัตเวน2ลำของรัสเซียนั้นถูกโดรนเบรักต้าของฝ่ายกองทัพยูเครนเนี่ยโจมตีไปซึ่งตัวเบรักต้าเขาสร้างในตุรกีแล้วก็ถูกนำมาใช้ในสงครามยูเครนเพื่อต่อต้านหรือว่าต่อต้านในเรื่องของกองกำลังรัสเซียขณะที่รัสเซียเองเนี่ยไม่ได้ออกมาพูดถึงหรือว่าออกมาตอบโต้ถึงประเด็นนี้ค่ะนี่ฮะก็มีการปล่อยคลิปกันออกมาด้วยนะเป็นคลิปลักษณะแบบนี้นะฮะนี่ฮะก็คือโดรนนั้นหย่อนมาจากข้างบนลงไปที่เรือลาดตระเวนอยู่ด้านล่างนะฮะในขณะที่สื่อตะวันตกนั้นหลายสื่อนะฮะรายงานข่าวนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะทางด้านพลเอกวาเลรี่เกราซิมอฟประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมรัสเซียเนี่ยที่ได้มีการลงพื้นที่เมืองอิซูมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะปรากฏว่าไปเจอกับแนวรบด่านหน้าในภาคตะวันออกของยูเครนนะฮะเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วปรากฏว่าถูกซุ่มยิงฮะถูกซุ่มยิงโดยทางด้านพลเอกวาเลรี่เกซิมอฟนั้นเนี่ยถูกยิงเข้าที่ขานะฮะแล้วปรากฏว่าก็ต้องมีการอพยพนะหรือว่าการเคลื่อนย้ายเนี่ยไปที่เมืองเบลโกรอดซึ่งอยู่ทางตะวันตกสุดของรัสเซียติดกับภาคตะวันออกของยูเครนเพื่อทำการผ่าตัดนำเอากระสุนออกแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าอาการปลอดภัยแล้วไม่มีอันตรายถึงชีวิตนะครับสื่อมวลชนนั้นพยายามที่จะสอบถามไปยังทางด้านโฆษกของกระทรวงกลาโหมรัสเซียเรื่องนี้ก็ยังถูกปฏิเสธนะฮะยังไม่มีการตอบคำถามกันออกมา
แต่ว่าการลงพื้นที่ของพลเอกเกราซิมอฟเนี่ยนะครับคือเขาเนี่ยอายุ66ปีแล้วเกิดขึ้นเพียงวันเดียวก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าทางด้านพลตรีอังเดรซิโมนอฟก็เสียชีวิตในสมรภูมิที่เมืองคาคีฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของยูเครนหากถ้าว่าทางด้านในส่วนของพลตรีอังเดรซิโมนอฟนั้นเนี่ยเสียชีวิตจริงเนี่ยนะก็เท่ากับว่าเป็นนายทหารระดับสูงคนที่9ของรัสเซียแล้วนะครับที่เสียชีวิตในสมรภูมิรบครั้งนี้นะครับพาคุณผู้ชมนะคะไปตามความเคลื่อนไหวของฟินแลนด์กันบ้างนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประกาศว่าเขาจะยื่นสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ปรากฏว่าล่าสุดนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเตรียมประกาศการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยวันที่12พฤษภาคมซึ่งการประกาศเนี่ยจะมีการแบ่งเป็น2ขั้นตอนด้วยกันก็คือจะเริ่มต้นด้วยการประกาศความเห็นชอบโดยไพบดีซาลีนิสเตอร์ผู้นำของฟินแลนด์แล้วก็บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผ่านร่างกฎหมายการขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะทางด้านของจาคอฟเคิร์กการ์ดเจ้าหน้าที่อาวุโสของสถาบันเยอรมันมาเชลฟันในสหรัฐเนี่ยก็ออกมาสัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้แหละว่าการที่มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์เนี่ยอาจจะทำให้สถานะการจำยอมรักษาความเป็นกลางระหว่างรัสเซียกับสหรัฐนั้นสิ้นสุดลงแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้เห็นว่าการกระทำที่เกิดขึ้นของรัสเซียต่อยูเครนนั้นน่ะมันบีบให้ประเทศที่เป็นกลางมาตลอดต้องหันหน้าเข้ามาเป็นสมาชิกของนาโต้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณต้องอยู่ฝั่งเราไม่อย่างนั้นเราจะไม่ปกป้องคุณค่ะในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับจากคณะกรรมการยุโรปหรือว่า EC เนี่ยซึ่งมีการร่างการคว่ำบาตรสำหรับกลุ่มสหภาพยุโรปกำลังเตรียมเนื้อหาที่จะส่งไปยังชาติสมาชิกของสหภาพยุโรป27ชาติเพื่อที่จะมีการคว่ำบาตรทางด้านรัสเซียในรอบใหม่นะครับนักการทูตหลายคนก็บอกว่าการแบนน้ำมันรัสเซียนั้นมีความเป็นไปได้หลังจากที่เยอรมนีนั้นกลับลำท่าทีก่อนหน้านี้ที่คัดค้านแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยบอกว่าเห็นด้วยในการที่จะมีการคว่ำบาตรรัสเซียในการห้ามนำเข้าน้ำมันในขณะที่โจเซฟบอร์เรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปนั้นก็บอกว่ารัสเซียกำลังเพิ่มการโจมตีในยูเครนทำให้การคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่ามาตรการนี้เนี่ยอาจจะได้รับการคัดค้านจากทางด้านในส่วนของฮังการีนะครับซึ่งเขาบอกว่าพวกเขานั้นเนี่ยจะคัดค้านทุกมาตรการอย่างแข็งขันเพราะฮังการีนั้นต้องพึ่งพาน้ำมันจากรัสเซียและยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียด้วยล่าสุดนั้นฮังการีออกมาเปิดเผยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหภาพยุโรปตอนนี้เนี่ยมีถึง10ประเทศแล้วนะที่ทำตามฮังการีนั่นก็คือหมายความว่ามีการชำระเงินให้กับรัสเซียเนี่ยเป็นเงินรูเบิลนะครับแต่ว่าเพื่อรักษาหน้าของสหภาพยุโรปว่ายังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็เลยยังมีการออกมาให้ข่าวเนี่ยนะครับว่าจะมีการคว่ำบาตรรัสเซียก็เรื่องนี้ก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจากการที่ฮังการีออกมาแฉแบบนี้เนี่ยนะความเป็นจริงนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูกันอีกสักพักนึงนะครับข่าวก็คงจะมีกันออกมาครับไปดูประเด็นเรื่องของอิสราเอลกับทางด้านของรัสเซียกันหน่อยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเซอร์เกย์ลาฟรอฟนะคะเขาได้ไปพูดถึงประเด็นหนึ่งที่บอกว่าเป้าหมายของกองกำลังหรือว่ากองทัพของรัสเซียเนี่ยที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยอยากทำให้ประเทศแห่งนี้ปลอดจากนาซีซึ่งหลายฝ่ายเนี่ยก็ไปแปลความว่ามันอาจจะหมายถึงการที่ผู้นำของยูเครนเนี่ยคนปัจจุบันก็คือวลาดิเมียร์เซเลนสกี้มีเชื้อสายยิวแต่ว่าเซอร์เกย์ลาฟรอฟเนี่ยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้หมายถึงอะไรที่มันลึกซึ้งไปมากกว่านี้เพราะว่าตัวอดอล์ฟฮิตเลอร์เองเนี่ยก็มีเชื้อสายยิวเช่นเดียวกันแต่ว่าเรื่องนี้นะคะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลยาอีลาพิธออกมาแถลงการบอกว่าเตรียมที่จะเชิญเอกอัครราชทูตของรัสเซียเข้าพบเพื่อพูดคุยแล้วก็หารือถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยค่ะในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านจิลไบเดนนะครับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนะครับซึ่งบอกว่าจะมีการเดินทางเยือนโรมาเนียและก็สโลวาเกียระหว่างวันที่5ถึง9พฤษภาคมนี้เพื่อไปพบปะกับสมาชิกกองทัพสหรัฐและเจ้าหน้าที่การทูตรวมถึงครอบครัวชาวยูเครนที่พลัดถิ่นนะครับตามรายงานนั้นก็บอกว่าทางด้านจิลไบเดนนั้นจะไปพบปะกับแม่และเด็กชาวยูเครนที่ต้องหนีภัยสงครามออกจากประเทศตามกำหนดการเนี่ยก็คือในวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันแม่ของสหรัฐสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนั้นจะพบกับทหารสหรัฐที่ฐานทัพอากาศมิฮาฮิลโคกานิเซียนูนะฮะในโรมาเนียในวันที่6พฤษภาก่อนที่จะเดินทางไปยังกรุงบูคาเรสต์เพื่อพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลโรมาเนียรวมถึงเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมและครูอาจารย์ที่ทำงานช่วยเหลือเด็กๆชาวยูเครนผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าการเดินทางของทางด้านจิลไบเดนนั้นเนี่ยยังครอบคลุมการเยือนเมืองต่างๆในสโลวาเกียโดยทางด้านจิลไบเดนนั้นจะพบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลผู้ลี้ภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ให้การช่วยเหลือการเดินทางเยือนของจิลไบเดนยังแสดงถึงการสนับสนุนที่สหรัฐมีต่อยูเครนและก็ประเทศเพื่อนบ้านที่ให้การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวยูเครนโดยก่อนหน้านี้แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็เพิ่งที่จะ
ไปพบกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนที่กรุงเคียฟเช่นเดียวกันนะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะเมื่อวานนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับทางด้านนายคิชิดะฟูมิโอะนะครับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลมาเยือนแล้วเขาพูดคุยอะไรกันบ้าง มีการลงนามข้อตกลงอะไรกันบ้างที่สำคัญเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมาขยายให้ฟังครับ